ถ้าไม่ได้ชื่อเพลงรอเธอจนหายเปียกปอนจะชื่อเพลงรอเธอจนหายอะไรรอเธอจนหายติดเกมแล้วกันครับแต่ว่าคือผมติดเกมไงแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันก็คือหายติดเกมนี่คือหนักไงคือรอจนแบบหายติดเกมเลยพูดคำว่าหงอุ่นตุ่นต้มนึ่งแบบเร็วๆ3รอบหงอุ่นตุ่นต้มนึ่งหงอุ่นต้มต้มนึ่งหงอุ่นต้มต้มนึ่งไม่ได้คือปกติพูดไม่ชัดอยู่แล้วแล้วเจอนี้คือแบบเลี่ยงเลยสเปคที่ชอบยกตัวอย่างชื่อคนดังอันนี้ไม่รู้ต่อไปนะมีเรื่องกับแฟนด้วยเหรอสเปคที่ชอบแฟนแล้วกันสเปคคือแฟนเลยครับอ๋อคมไฟครับผมไม่ใช่ครับผมยอมแพ้ ผมยอมแพ้มันยากมากสวัสดีครับบิลบอร์ดไทยแลนด์ตอนนี้อยู่กับผมนิวลี่นะครับในรายการ Snap Quiz นะครับสวัสดีครับผมนิวลี่นะครับหรือว่าชื่อเล่นชื่อนิวนะครับชื่อจริงชื่อวิสรุตนานครนะครับแต่ว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักกันในนามนิวลี่นะครับก็เริ่มมาเป็นศิลปินเพราะว่าเราปล่อยเพลงแรกมานะครับชื่อว่าหลงรักแล้วปรากฏว่าผลตอบรับดีครับผมก็เลยมาทางนี้ยาวเลยครับแต่จริงๆแล้วสารตั้งต้นผมอยากจะเป็นนักแต่งเพลงครับตัวผมก็จะเป็นคนขี้เขินขี้อายประมาณนึงครับแต่ว่าผมว่าก็คิดเล่นด้วยนิดนึงนะผสมกันถ้าใครยังไม่รู้จักผมนะครับก็ไว้เรามาทำความรู้จักกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่เกมแรกกันเลยนะครับผมเดี๋ยวลองดูว่าใบแรกเป็นไงนะคนแรกที่โทรหาเวลาเศร้าคือใครคิดว่าเป็นแฟนครับถ้าตอนนี้ผมจะโทรหาแฟนผมคนแรกเลยครับเขาก็รับฟังทุกเรื่องนะครับเห็นว่าไม่ได้มาตัดสินเราอ่ะเป็นคนเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วกันคำง้อที่ฟังแล้วหายโกรธน่าจะเป็นคำง้อที่แบบว่าอ่อนๆหน่อยอะไรเงี้ยแบบว่าขอโทษนะครับอะไรเงี้ยถ้าไม่ได้ชื่อเพลงรอเธอจนหายเปียกปอนจะชื่อเพลงรอเธอจนหายอะไรรอเธอจนหายติดเกมแล้วกันครับแต่ว่าคือผมติดเกมไงแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันก็คือหายติดเกมนี่คือหนักไงคือรอจนแบบหายติดเกมเลยถือว่าแบบมหัศจรรย์มากถ้าไม่พูดว่าเข็นคกขึ้นภูเขาจะเข็นคกไปไหนคิดว่าเข็นคกไปร้านส้มตำเผื่อว่ามีร้านไหนแบบว่าไม่พอหรือว่าคกน้อยแล้วก็เป็นสายซัพพอร์ตไงเมื่อคุณเผลอตดคุณจะมีวิธีกบเกลื่อนแบบเนียนๆอย่างไรผมไม่เคยกบเกลื่อนได้เลยผมก็เนียนแบบว่าฟีลแบบว่าเอ้ยใครวะใครวะอะไรไม่รู้ใครวะอะไรเงี้ยก็พูดอย่างนั้นไปเรื่อยๆแต่ทุกคนก็รู้หมดแล้วแหละว่าเราแต่งเพลงแล้วคิดไม่ออกทำยังไงก็หยุดแต่งไปก่อนครับแล้วก็ไปทำอะไรก็ได้ที่แบบเติมเต็มแรงบันดาลใจเราพูดคำว่าหงอุ่นตุ่นต้มนึ่งแบบเร็วๆ3รอบหงอุ่นตุ่นต้มนึ่งหงอุ่นต้มต้มนึ่งต้มอุ่นต้มต้มนึ่งไม่ได้คือปกติพูดไม่ชัดอยู่แล้วแล้วเจอนี้คือแบบเลี่ยงเลยยอมเลยสเปคที่ชอบยกตัวอย่างชื่อคนดังอันนี้ไม่รู้ต่อไปนะมีเรื่องกับแฟนด้วยเหรออัญญาเทเลอร์จอยครับผมรู้สึกว่าเขามีเสน่ห์ในแบบของเขาแบบที่แบบไม่ค่อยได้เหมือนคนอื่นนะผมก็คิดว่าเนี่ยไม่รู้ใช่สเปคไหมแต่ว่าผมแค่ปลื้มคนนี้แล้วกันแต่จริงๆไม่ได้มีสเปคตายตัวผมว่าสเปคผมคือสเปคที่ชอบแฟนแล้วกันผมสเปคคือแฟนเลยครับใช่ก่อนขึ้นโชว์ทำอะไรเป็นอย่างแรกอะครับผมก็น่าจะโบลอยู่นั่นแหละแบบว่าทัดแท็งบรึ๊บเนี่ยแบบว่ายาวๆเลยฟีลแบบว่าเรียกพลังแล้วก็กระโดดโลดเต้นอยู่ข้างเวทีแบบว่าแบบใช่แบบกระโดดแบบเหมือนคนบ้าแบบว่าแบบต่อยมวยบางทีก็ต่อยแฟนแบบว่าลงต่อยลงต่อจากคืนนี้ฉันจะไม่มีเธอแล้วเอ้ยไม่ใช่อ้าวเอ้ยมันม่วงๆอ่ะเริ่มไม่ชัวร์แล้วเอารอเธอจนหายเปียกปอนแล้วครับเป็นคำตอบสุดท้ายอ้าวถูกเฉยเกือบผิดแล้ว
ต่อจากคืนนี้ฉันจะไม่มีเธอแล้วครับน่าจะเป็นฉากนางเอกอ่านหนังสืออยู่กับพระเอกอ๋อของผมเองเนาะอ๋อมันใน MV มันทั้ง2เพลงนี้มันมีอ่านหนังสือเหมือนกันโอ้มันลืมเลยอันนี้ชัวร์แล้วต่อจากคืนนี้ฉันจะไม่มีเธอแล้วครับเป็นฉากนางเอกเป่าเค้กวันเกิดครับอยู่กับพระเอกครับเอ้ยมันมีนะมันมี2ฉากมีฉากที่ผมอยู่กับพระเอกอยู่ฉากเอ็นเครดิตแล้วกันที่เป็นผมร้องเพลงซิงค์แล้วก็นางเอกเป่าเค้กเกือบผิดอีกแล้วต่อจากคืนนี้ฉันจะไม่มีเธอแล้วไวจังถูกครับมีอีกนิดนึงแล้วอ๋อคมไฟครับผมไม่ใช่ผมยอมแพ้ผมยอมแพ้มันยากมากเลยเพลงนี้ครับอ๋อหรอครับอ๋อยังมีความรักให้เธอผู้เดียวตั้งแต่แรกเจอในใจพรั่งพร้าลำมาถึงเธอทุกคืนหลับฝันอ๋อมันเตียนครับเป็นเพลงฉันคนนี้ผสมกับกินดอกไม้ครับแปลว่าซ้อนกันถูกครับครับหนึ่งคนนี้เฝ้ามองเธอจุดเล่งประกายจากพรุ่งนี้งดงามยิ่งกว่าสิ่งใดใดได้แต่ฝันว่าฉันจะมีเธอเคียงกายในสักวันฟังเพลินใจในหัวใจหาคิดถึงเธอในทุกวันที่อ่อนล้าแม้ไกลจนสุดฟ้ายังคงรอพอเธอไม่อยู่ยังไงจะไปไหนอ๋อตั้งแต่นั้นมาแบบสปีดอัพเพิ่มคีย์ตั้งแต่นั้นมาได้เธอเดินจากกันไปเมื่อมองฟ้าใครหัวใจยังคงอ่อนแอทุกทีครับผมก็ฝากผลงานล่าสุดนะครับที่ปล่อยไปนะครับก็เธอจนหายเปียกปอนะครับเป็นเพลงที่ให้กำลังใจทุกคนนะครับที่ยังมูฟออนจากความรักในอดีตไม่ได้นะครับแล้วก็สามารถติดตามนะครับผลงานใหม่ๆนะครับที่จะปล่อยมานะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารต่างๆนะครับได้ที่ Instagram new.newelly นะครับแล้วก็มี TikTok new.newelly Facebook newelly ครับผมแล้วก็สามารถติดตามทางค่ายได้ด้วยนะครับที่ IG What the Dark Music ครับ TikTok ด้วยนะครับแล้วก็ Facebook What the Dark นะครับผมติดตามกันนะครับ